สวัสดีครับพบกับดร.ธเนศอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็ตะกี้ทดสอบการถ่ายทอดสดฮะสำหรับการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าดูว่าเราสามารถที่จะสื่อสารกันได้ไหมนะฮะผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์นะฮะตอนนี้เราก็มาพูดคุยกันนะครับเพราะว่าผมมีเรื่องพูดคุยนะฮะหลายเรื่องเลยนะครับเรื่องแรกตามท็อปปิกเลยก็คือบางแสนดินแดนเทคโนโลยีนะฮะก็มันเป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องทำนะครับในอนาคตอันใกล้นี้นะครับทีนี้เนี่ยผมเกริ่นประเด็นนี้ขึ้นมาเพราะว่าเมื่อวันอาทิตย์นะครับมีบริษัทมาจากเยอรมันนะครับก็เป็นคนรู้จักนะครับเขาก็มาพูดคุยแล้วก็อัปเดตว่าเราจะเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างยังไงแล้วก็เขาก็จะมา approach ที่บางแสนเนี่ยแหละให้กลายเป็นโมเดลที่เอานวัตกรรมอ่ะนะครับเข้ามานะครับผมไม่ได้ทำคนเดียวนะนะฮะมันต้องมีทีมเพราะว่าผมไม่สามารถทำคนเดียวได้นะครับก็มาพูดคุยกันผมก็ได้รายละเอียดนะแล้วผมก็มีสโคปงานที่ตัวเองต้องนั่งทำนะครับก็นั่งทำไปเรื่อยๆนะฮะอย่างที่ทุกคนเห็นอ่ะผมก็มีเวลาผมก็นั่งทำเลยนะครับแล้วก็เป้าหมายก็คือจะต้องเอา Data เนี่ยขึ้นไปไว้ใน Google Cloud ให้ได้นะนั่นคือเป้าหมายผมตึ้งก็นั่งทำอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือนั่งพักนะครับก็มาพูดคุยกันกับทุกคนนะครับว่าบางแสนมันกำลังจะเป็นดินแดนเทคโนโลยีจริงๆนะครับเพราะว่าผมพูดจริงทำจริงนะเห็นไหมนะฮะการถ่ายทอดสดเราก็มีบรรยากาศที่มันเปลี่ยนไปนะฮะผมก็มีพื้นที่ด้านล่างสำหรับใครที่ต้องการลงโฆษณานะฮะก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาสปอนเซอร์นะครับแล้วก็สนับสนุนแชนแนลนี้ก็ได้นะครับเข้ามาคุยในอินบ็อกซ์นะผมก็จะขึ้นตัวอักษรวิ่งให้ว่าวันนี้เราได้รับการสนับสนุนจากใครนะครับตอนนี้ก็คือบางแสน AI นะฮะเป็นคนสนับสนุนอยู่นะครับสนับสนุนก็คือออกค่าใช้จ่ายทุกอย่างนั่นเองนะครับก็มันก็ต้องมีโมเดลนี้ขึ้นมานะฮะเพื่อที่จะให้มันเกิดเรียกว่ามันมีโฟลว์อ่ะนะฮะมันจะเป็นวงจรได้มันก็ต้องมีแอคทีฟแพสซีฟนะครับมันไม่ใช่แบบผมแบบแอคทีฟอยู่คนเดียวเลยนะผมไม่มีโอกาสได้อะไรเลยมันก็คงไม่ใช่นะครับอ่ะทีนี้สิ่งที่เขาวางโครงการไว้ก็มีหลายอย่างนะครับแล้วก็ผมก็รอดูด้วยว่าเขาจะทำในส่วนของเขาได้แค่ไหนนะครับเพราะว่าที่บางแสนAIเนี่ยเราก็ทำการสร้างเทคโนโลยีทุกวันอยู่แล้วนะครับก็มีทั้งเรื่องของ AI ถ้าเกิดว่าใครติดตามผมนะฮะไปดูที่เว็บไซต์เราก็มีบางแสน AI ละนะครับแล้วผมก็เอาเจ้าตัว Yellow V3 นะครับที่เป็นเทคโนโลยีปี2018เลยนะครับเอาขึ้นนะเพื่อโชว์ให้ทุกคนเห็นว่าเรามีเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องเลยที่ต้องนั่งทำต่อนะครับทั้งเรื่องของ Google Cloud แล้วก็ระบบ IoT นะครับที่ตอนนี้มันเป็นไปได้ละนะฮะเป็นไปได้ละแต่ว่ามันความยากของมันจะอยู่ที่เราจะเก็บเงินผู้ใช้ยังไงเพราะว่ามันมีฟิกคอสมันมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นอ่ะสำหรับอุปกรณ์ตัวหนึ่งอ่ะมันคิดเป็นรายตัวเลยนะครับเพราะว่าตัวหนึ่งเนี่ยมันจะมี Data เข้าไปอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมหาศาลเลยเพราะว่ามันจะต้องเก็บ Data นะครับดังนั้นคนที่จะจ่ายเงินก็จะต้องยอมจ่ายนะครับรายเดือนทุกเดือนด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นฟิกคอร์สมันไม่สามารถที่จะจ่ายครั้งเดียวแล้วจบได้ผมว่านะมันก็ค่อนข้างยากเหมือนกันนะในการทำระบบพวกนี้นะครับอ่ะนะฮะก็สำหรับตอนที่1ของบางแสนดินแดนเทคโนโลยีเนี่ยนะครับถือว่าผมประกาศเลยแล้วกันวันนี้เป็นวันแรกที่เริ่มนะครับเพราะว่ามันเริ่มเป็นไปได้แล้วแหละเพราะว่ามันไม่ใช่ผมคนเดียวที่ทำมันกำลังที่จะมีแรงดึงดูดมีแรงสนับสนุนหลายๆอย่างเข้ามานะครับ
จากการที่ผมเป็นคนจุดประกายเริ่มต้นทำเลยเริ่มต้นลงมือก่อนเลยเริ่มต้นแบบยอมลงทุนเลยนะทุกอย่างผมลงทุนเองหมดนะครับเพื่อให้มันเกิดนะฮะส่วนใครจะสนใจหรือยังไงเขาก็มาคุยเองนะฮะหลายคนก็เข้ามาคุยละเพราะว่าเขาเห็นว่ามูลค่าของการตลาดเนี่ยมูลค่าของนวัตกรรมที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีมูลค่านะฮะมหาศาลด้วยเพราะว่ามันไม่มีใครทำไงนะฮะมันก็ต้องมีคนคนหนึ่งทำอ่ะนะให้มันเกิดขึ้นให้ได้นะครับแล้วผมทำอ่ะผมทำด้วยความสนุกเนาะผมทำด้วยแพชชั่นของตัวเองผมทำเพราะว่าผมอยากรู้นะครับอะไรเกิดขึ้นต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเราก็ต้องทำเราก็ต้องนั่งทำนะฮะอย่างเจ้าตัวโหนด MCU เนี่ยเห็นไหมผมก็ต้องนั่งทำใช่ไหมถ้าเกิดว่าผมไม่ทำแล้วใครจะทำนะฮะอันเนี้ยสามารถที่จะสั่งออนไลน์ได้เลยถูกไหมเพราะว่าวันนี้เราทำเสร็จแล้วอ่ะนะครับแต่ว่ามันก็ต้องเข้าแอปตอนนี้มันปิดไฟอยู่เนาะผมก็สามารถสั่งให้มันเปิดไฟได้เห็นไหมเนี่ยไฟติดละนะครับถูกไหมเนี่ยมันคือเทคโนโลยีไงโทรศัพท์อยู่นี่หน้าจอในการควบคุมมันอยู่นี่นี่ถ่ายทอดสดให้ดูเลยนะไม่ได้ตัดต่อไม่มีการตัดต่อทั้งสิ้นนะฮะเราสามารถปิดมันได้ก็กดนะฮะก็กดปุ่มปิดผมก็กดปุ่มมันก็จะงงๆนิดนึงแอปมันงงๆอุ๊บหน้าจอมันเลื่อนไปเลื่อนมานะครับก็อ่ะเอาให้ไฟติดแล้วกันติดก็ติดนะครับก็เนี่ยมันคือเรื่องของการสร้างนวัตกรรมอ่ะให้มันเกิดขึ้นอ่ะมันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้แล้วอ่ะตอนนี้เนาะนะครับอย่างเจ้าตัวโนดเนี่ยนะครับมันก็สามารถที่จะไปติดตั้งกับอุปกรณ์แล้วก็วัดค่าส่งสัญญาณกลับมานะครับจบถูกไหมแล้วก็มันสามารถเอาไปทำอะไรอีกหลายๆอย่างได้นะฮะไปควบคุมอุปกรณ์เปิดปิดเอาง่ายๆแค่เปิดปิดก็ได้เอาแค่เปิดปิดพอนะฮะเปิดปิดนะครับแค่เปิดปิดนี่ก็หรูละนะฮะถูกไหมเนี่ยมันคือการคอนโทรลระยะไกลอ่ะการคอนโทรลระยะไกลมันคือสิ่งที่มันจะกลายเป็นเรื่องปกติในอนาคตแน่นอนนะเพราะว่าสำหรับคนที่ยอมจ่ายรายเดือนได้นะครับแล้วในบ้านคุณอ่ะมันมีความสามารถในการควบคุมมากขึ้นอ่ะผมคิดว่ามีคนยอมจ่ายนะแน่นอนมีคนยอมจ่ายแน่นอนนะครับไม่แปลกเลยนะฮะนะฮะก็เดี๋ยวมาพูดคุยกันนะฮะวันนี้ผมก็ต้องพักละเพราะว่าผมเหนื่อยนั่งทำมาทั้งวันเลยนะครับปิดละเห็นไหมปิดละเพราะผมปิดละเมื่อกี้โปรแกรมมันค้างนิดนึงนะผมกดปิดตอนนี้ดับละนะครับนะฮะเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยมันก็จะอยู่ในรูปของแอปถูกป่ะนะฮะมันคือการคอนโทรลระยะไกลที่เราสามารถที่จะทำผ่านหน้าจอได้เลยนะครับผมคิดว่าทุกคนมองเห็นอนาคตอ่ะมันเป็นยังไงอยู่แล้วนะฮะมันต้องเป็นรูปแบบเนี้ยมันไม่มีรูปแบบอื่นละนะครับดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราจะทำงานเพื่อรองรับอนาคตไหมนะฮะอนาคตมันเป็นแบบเนี้ยนะครับเราหนีมันไม่ได้อ่ะนะครับโลกมันมาละโลกมันเปลี่ยนแล้วมันก็เปลี่ยนเร็วด้วยนะครับส่วนตัวนี้คืออะไรตัวสีฟ้าๆนี่ก็คือตัว DST 11นะครับเอาไว้วัดอุณหภูมิกับความชื้นมันวัดได้2อย่างนะครับตัวนี้ผมก็ไปซื้อมาจากที่กรุงเทพนะครับผมซื้อที่มันมีไฟด้วยนะฮะบอร์ดมันก็จะแพงกว่าถ้าเกิดว่าเป็นตัวฟ้าๆอย่างเดียวมันก็จะถูกนะฮะไม่กี่บาทแต่ว่าผมต้องการความชัวร์เนาะผมก็เอาที่มันมีบอร์ดมีไฟด้วยเวลาที่
มันมีไฟสีแดงขึ้นเนี่ยเราจะได้รู้สถานะการทำงานของมันว่ามันทำงานอยู่นะครับก็เนี่ยใช้ความรู้ไฟฟ้าพื้นฐานถูกไหมใช่ไหมครับใช้ความรู้ไฟฟ้าต้องคุณต้องรู้ว่ามันต้องต่อตัวต้านทานยังไงคุณต้องรู้ว่าสายไฟมันจะเสียบช่องไหนใช่ไหมฮะเห็นไหมอันนี้คือเทคโนโลยีนะมันเกิดจากความรู้นะความรู้พื้นฐานที่คุณจะต้องมีอ่ะนะที่คุณจะต้องมีเบื้องต้นก่อนอ่ะไม่งั้นมันไปต่อไม่ได้ไงมันต้องมีความรู้ไฟฟ้านะครับทำไมผมถึงต้องสอนวิชาไฟฟ้าเพราะว่ามันต้องใช้นะครับคุณเนี่ยเห็นไหมผมกดปุ๊บไฟติดนะฮะผมกดปิดมันดับเห็นไหมนะตะกี้โปรแกรมมันเอ๋อนิดนึงนะฮะผมกดปุ๊บไฟติดผมกดปิดไฟดับนะฮะเนี่ยมันคือนวัตกรรมอ่ะที่มันเกิดขึ้นอ่ะบนโลกนี้นะเกิดขึ้นจากวงจรไฟฟ้านั่นเองนะครับเนี่ยคือความสามารถของระบบที่เราสร้างนะครับก็ต้องเรียนวิชาไฟฟ้าก่อนอันดับแรกเนาะสำหรับคนที่ต้องการที่จะเป็นนักสร้างนวัตกรรมอ่ะคืออยู่เฉยๆมันไม่เกิดอยู่แล้วสิ่งที่คุณต้องทำก็คือคุณต้องมีความเข้าใจพื้นฐานของวงจรไฟฟ้าก่อนว่าคุณจะต่อมันยังไงนะฮะให้ไฟมันถึงกันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็จะต้องเข้าใจวิธีในการโปรแกรมนะครับว่ามันจะต้องโค้ดยังไงแต่ว่ามันไม่จำเป็นต้องเป็นโปรแกรมเมอร์แล้วอะนะครับวิศวกรต้องทำได้อะนะฮะวิศวกรก็คือต้องโค้ดเป็นอะนะครับถ้าเกิดว่าคุณโค้ดไม่เป็นคุณคิดว่าคุณจะอยู่ในโลกนี้ยังไงมันก็คงลำบากอะเนาะนะมันก็ต้องทำเป็นนะทำได้นะครับก็จะประมาณนี้นะฮะงานมันมีเรื่อยๆอยู่แล้วแล้วก็ผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยนะถ้าเกิดว่ามันมีทุนที่ได้มาจากต่างประเทศผมคิดว่าได้อยู่แล้วก็จะมีการจ้างงานเกิดขึ้นแน่นะครับแต่ว่าเวลาที่ผมจะจ้างใครผมก็ต้องรู้ว่าเขาต้องทำได้นะไม่ใช่แบบผมจะต้องมาสอนอ่ะมันไม่ใช่ไงนะคือเราจะจ้างก็ต่อเมื่อเรารู้ว่าคุณทำได้นะเพราะว่าคุณต้องมาทำงานแลกกับเงินถ้าเกิดว่ายังทำไม่ได้คุณก็ต้องศึกษาหาความรู้ซะนะฮะไม่ใช่ทำอะไรไม่ได้แล้วจะมาเอาเงินมันไม่มีใครให้ไงถูกป่ะเพราะว่าเงินมันต้องแลกกับงานนะครับคุณก็ต้องทำงานเป็นนะครับมันไม่ได้แบบเงินจะให้ใครง่ายๆได้นะมันต้องทำงานเพื่อแลกนะครับดังนั้นในอนาคตเนี่ยจะต้องมีการจ้างงานอยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าผมมีเงินเข้ามาผมก็ต้องการคนมาช่วยหลายตำแหน่งเลยนะครับที่เนี่ยก็นักบัญชีต้องมีนะผมอาจจะต้องจ้างนักบัญชีนะครับเพราะว่ามันจะต้องมาดูเรื่องของภาษีแล้วก็หลายๆเรื่องนะที่ผมขี้จะทำแล้วก็คนที่จะมาช่วยในการตัดต่อวิดีโอนะเพราะว่าวันๆนึงผมมาเสียเวลาตัดต่อเนี่ยนานนะผมทำอะไรได้ผมต้องรีบตัดเพราะว่าผมทำทุกอย่างคนเดียวถูกปะแล้วก็อาจจะต้องมีโปรแกรมเมอร์นะครับที่ต้องเขียนบางสิ่งบางอย่างให้ได้แต่ว่าผมเองก็ต้องเขียนบางส่วนนะผมเองก็ต้องคอยดูอ่ะต้องผมก็ต้องเขียนเองด้วยไงนะครับถ้าเกิดว่าผมไม่เขียนเองเนี่ยผมก็จะไม่รู้เลยว่าทำยังไงถูกป่ะนะครับดังนั้นผมก็ต้องทำหลายๆอย่างด้วยตัวเองไม่ใช่แบบผมจะไปสั่งใครได้อย่างเดียวอ่ะมันไม่ได้ไงนะฮะแต่ว่าที่นี่มันก็ต้องมีการสอนด้วยอ่ะว่าเอ้ยคุณจะต้องทำยังไงคุณจะต้องต่อยังไงนะครับเพราะว่าที่นี่มันจะต้องสร้างนวัตกรรมแล้วมันก็จะต้องมีการทำ knowledge transfer อ่ะนะครับผมก็ต้องเป็นคนค้นนะฮะนะเพราะว่าคาแรคเตอร์ของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันอยู่ละนะครับคือถ้าเกิดว่ามีเงินทุนเข้ามาปุ๊บผมก็ต้องหาจ้างคนเพื่อมาช่วยละก็ไม่รู้จะสะสมเงินไปทำไมเนาะมันต้องสร้างคนน่ะให้เกิดงานน่ะนะครับดังนั้นคนที่ยังใช้ Python ไม่เป็นผมคิดว่าคุณก็ต้องเร่งลงมือศึกษานะนะครับถ้าเกิดว่าวันไหนที่มันมีงานมีเงินเข้ามานะแล้วผมต้องการจ้างใครคุณก็ต้องทำได้เลยอ่ะนะผมบอกเลยต้องทำได้เลยไม่ใช่แบบต้องมานั่งสอนแล้วผมต้องจ่ายตังค์เพื่ออะไรนะมันไม่มีเหตุผลไง
นะครับดังนั้นคนที่อยากที่จะได้งานนะครับสำหรับที่นี่คุณก็ต้องเตรียมความพร้อมเนาะนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะฮะเราจะให้เงินใครได้ก็ต่อเมื่อคุณสามารถทำงานแลกได้นะครับวันนี้มันเกิดหลายสิ่งหลายอย่างอ่ะแล้วก็ปีหน้าเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ชัดเจนมากเลยว่าที่บางแสนAIเนี่ยมันกำลังที่จะมีรายได้เข้ามานะครับชัดเจนแล้วหลังจากที่ทำงานอย่างหนักนะครับผมต้องทำงานอย่างหนักอ่ะเพื่อที่จะทำให้มันเกิดขึ้นนะครับผมคิดว่าเดี๋ยวสำหรับคนที่จะมาเป็นสปอนเซอร์เนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมก็จะวิ่งตัวหนังสือให้สำหรับผู้สนับสนุนเวลาที่ผมทำคลิปวิดีโอนะทำการถ่ายทอดสดเนี่ยเห็นไหมผมมาทำตัวอย่างให้ทุกคนเห็นเลยนะว่าสำหรับคนที่จะมาสปอนเซอร์เนี่ยคุณจะได้อะไรนะคนจะเห็นจากอะไรนะฮะคุณก็จะมีคนรู้จักมากขึ้นนะฮะได้รับชื่อขึ้นว่าได้สนับสนุนที่นี่นะครับผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณต้องการงานวิจัยคุณต้องการพูดคุยกับผมมันก็ควรที่จะต้องมีอะไรมาแลกเปลี่ยนกันนะครับก็อันนี้ก็คือข้อแลกเปลี่ยนของผมถูกป่ะก็คุณก็ต้องมาซื้อโฆษณานะครับเพื่อที่จะได้คุยกับผมนะเพราะว่าผมก็ต้องเสียเวลาคุยอ่ะแล้วก็มันคือต้องหาวินวินโซลูชันอ่ะมันจะได้แบบอยากจะทำไงนะฮะถ้ามาเอาฟรีๆเนี่ยผมก็ไม่อยากทำหรอกถูกป่ะผมมีงานอย่างอื่นต้องทำนะครับดังนั้นผมขอบอกไว้เลยว่าสำหรับคนที่จะเข้ามาหาผมที่บางแสนนะฮะหรือว่าจะให้ผมไปที่กรุงเทพเนี่ยคุณก็อาจจะต้องซัพพอร์ตแชนแนลนะฮะที่นี่แล้วก็ผมก็จะโฆษณาให้นะเป็นการแลกเปลี่ยนนะวินวินโซลูชันไปนะครับผมไม่ให้มาฟรีแล้วนะผมบอกไว้เลยว่าไม่ฟรีนะครับมันต้องมีการแลกกันไม่งั้นมันไม่เกิดหรอกนะฮะถ้าเกิดว่าคนหนึ่งได้คนหนึ่งไม่ได้อะไรนะมันก็ต้องวินวินโซลูชันกันนะครับเพราะว่าที่นี่ก็ต้องมีรายได้มาซัพพอร์ตหลายๆอย่างนะฮะทั้งงานวิจัยทั้งเรื่องของการทำวิดีโอทั้งเรื่องของการจ้างคนในอนาคตนะครับเพื่อให้มันเกิดได้มันก็ต้องมีเงินเข้านะครับก็ต้องเข้าใจกันนะฮะดังนั้นสำหรับคนที่จะมาที่นี่ก็ต้องสนับสนุนแชนแนลนี้ด้วยนะครับโอเคเนาะก็จะได้เข้าใจตรงกันนะฮะมันไม่มีอะไรยากเลยนะครับก็ต้องทำให้เป็นตัวอย่างนะครับจริงๆบริษัทที่มาจากเยอรมันเขาต้องจ่ายเงินผมนะครับเขาจ่ายเงินผมทุกคนก็คงเห็นนะผมก็โชว์อยู่นะครับเขาจ่ายเงินนะจ่ายเงินถึงจะมานะมันจะได้เป็นบรรทัดฐานสำหรับหลายๆคนที่กำลังจะมาหาผมนะครับก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์แล้วก็มาคุยกันได้ว่าจะสนับสนุนเท่าไหร่นะผมจะทำตัววิ่งให้แบบเนี้ยเนี่ยทำให้เป็นตัวอย่างในอนาคตเลยนะครับสำหรับคนที่จะมาอาจารย์มหาราบสวัสดีครับสวัสดีครับเรื่อยๆครับผมมีงานต้องทำเยอะครับผมคงไม่มีเวลาไปออกกำลังกายกับอาจารย์หรอกฮะผมแค่ออกไปวิ่งตอนเช้าก็พอแล้วฮะตอนเย็นก็คงไม่ได้ไปไหนก็ต้องมานั่งทำงานนะครับมีอะไรต้องทำเยอะครับแต่ว่าสบายดีครับมีอะไรทำเยอะดีแล้วก็มันมีงานเข้ามาเยอะเนื่องจากว่ามันต้องสร้างเทคโนโลยีแล้วก็ทำให้ที่บางแสนเนี่ยเป็นที่รู้จักนะครับก็ผมเลือกโลเคชันนะฮะเลือกโลเคชันที่มันยังไม่มีอะไรมาก่อนนะครับแล้วเราก็พยายามที่จะบิ้วมันขึ้นมาให้ได้นะฮะก็เดี๋ยววันนี้ก็จะขอจบการถ่ายทอดสดนะครับเอาไว้เท่านี้ก่อนนะฮะเป็นตัวอย่างว่าถ้าเกิดว่าใครที่จะมาสนับสนุนช anel นี้ผมก็จะมีตัววิ่งให้นะครับแล้วก็จะขึ้นทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube เลยนะ YouTube เดี๋ยวผมก็จะตัดนะครับแล้วก็ขึ้น YouTube นะครับทั้ง2ที่นะก็จะเป็น2ที่ที่เป็นที่หลักอยู่แล้วนะสำหรับการถ่ายทอดสดแล้วก็ลงวิดีโอนะครับ
ก็จะได้เกิดบางแสน AI นะสักทีนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวผมต้องขอตัวนะฮะไปนอนแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสำหรับบางแสนดินแดนเทคโนโลยีสวัสดีครับ